วันนี้จะมาบ้านแม่สิตางค่ะกับตำนานส้มหยุดคุณผู้ชมขานะคะแล้วส้มมันหยุดได้จริงหรือเปล่าตามโบกัสมาเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส้มจะหยุดหรือเปล่าคุณผู้ชมหยุดโฮ้ยคุณผู้ชมคะนี่คือตำนานส้มหยุดกับแม่สิตางตัวจริงไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะแม่เอาส้มไปก่อนวันนี้คุณผู้ชมคะจะได้เห็งเห็งส้มลูกนี้เนี่ยมาหยุดตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วหยุดจริงๆวันนี้ขอญาติมาบ้านแม่มาคุยตำนานส้มหยุดหน่อยกินได้ไหมแม่เนี่ยจะได้เพิ่มความเฮงเฮงปังๆเลยค่ะคือบอกได้เลยว่าวันนี้มาบ้านแม่เรามีพลังบางอย่างคุณผู้ชมขนลุกตลอดแม่ตายแล้วขอญาติไปคุยในบ้านก่อนได้ไหมแม่ได้ได้กินข้าวมายังแม่กินส้มเนี่ยแม่นึกว่าขนลุกจะเป็นลมเพราะอดข้าวตาเร็วเร็วเร็วตาเข้าไปค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราคุยกับแม่สิตางเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านแม่แล้วนั่นเองค่ะนะคะขออนุญาตสวัสดีแม่อย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแม่ตอนนี้เป็นไวรัลดังมากกับตำนานส้มหยุดมันยังไงคะแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตอนสัก 5-6 ขวบอะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพันนกอะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้มมันกิ้งแล้วบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้มหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นไรแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ้งๆอยู่พอสั่งหยุดหล่นเนี้ยพอสั่งมันกำลังจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนงูรัดเล่าเรื่องอะไรแม่ยังเรื่องส้มเรื่องส้มอ่ะเรื่องส้มเนี่ยเพราะมันเป็นบทสัมภาษณ์ในรายการคุณมดดำพี่มดดำค่ะทั้งมูลไนท์ทั้งคุมปอช่วงนั้นอ่ะช่วงนั้นมันเป็นกระแสที่ว่าแม่เห็นอดีตแม่เป็นเด็กเห็นผีเราก็เลยไปนั่งเล่าในรายการแต่เราก็นั่งเล่าเยอะเพราะมันเป็นรายการวิทยุนะคุณปองอ่ะก็เล่าไปเล่ามาความทรงจำในตอนเด็กเนี่ยที่เราเห็นผีเราเห็นวิญญาณย่าเดินบนบ้านเราเห็นผีผู้ชายยืนจ้องเราที่มุ้งตอนนั้นมันก็ 4-5 ขวบแล้วไอ้ส้มหยุดนี่ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันฝังหัวฉันตอนนั้นก็ประมาณ 4-5 ขวบนี่แหละอยู่คือตอนเด็กใช่ไหมแม่ใช่ตอนเด็กอยู่พันนกมันเป็นห้องแถวคนจีนมาด้านหลังพื้นมันก็ซุดแล้วก็คือบ้านสมัยก่อนมันก็เป็นไม้หมดกระดานไม้ทีนี้เราก็จะกินส้มหลุดมือแล้วเราก็หยุดแล้วมันหยุดเราก็เดินไปดูในความเป็นเด็กแต่เราก็แปลกใจนะมันเลยฝังใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กแต่ว่าแม่ก็ยังจำเรื่องนี้ได้อยู่ตลอดเวลาจำได้แค่ตรงนั้นเลยค่ะแค่ว่าเราทำส้มจะหล่นน้ำแล้วเราบอกให้หยุดแล้วเราก็เดินไปดูแต่เราก็ดูนะค่ะตอนเด็กเราก็ดูอ้าวมันไม่ได้ติดตะปูอะไรแต่เราก็ความเป็นเด็กคือตอนนั้นถ้าไม่สั่งให้ส้มหยุดก็คือส้มตกน้ำไปแล้วใช่มันกำลังจะกิ้งตกน้ำแม่คิดไหมว่าตอนนั้นเหมือนเราแบบเป็นคนมีเขาเรียกว่าเซนไหมหรือสัมผัสอะไรที่มากกว่าคนปกติไหมตอนนั้นอะตอนเด็กตั้งแต่เริ่มจำความได้เราก็จะเห็นว่าที่เราลืมตามาเราก็จะเห็นยืนข้างมุ้งเป็นผู้ชายเขาจ้องใส่เสื้อผ้าธรรมดานะแต่เป็นผู้ชายร่างใหญ่ยืนจ้องเราทุกคืนเลยที่เราลืมตามาเห็นผีน่าใช่เห็นผีแล้วเพิ่งมารู้ตอนโตว่าเรื่องราวตั้งแต่เราเกิดแล้วแม่พาหนีมาจากนครนะค่ะแม่บอกว่าเรามีสินแสแล้วก็ดูว่าเรามีวิญญาณผู้ชายตามว่าเราหนีมาเกิดค่ะอะไรแบบเนี้ยแต่เราตอนเด็กๆแม่ไม่เคยเล่านะเพราะเราก็ไม่ได้ตอนเด็กๆก็ไม่ได้มานั่งคุยกับแม่ส่วนตัวแม่เชื่อไหมเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเอาตัวเราที่สัมผัสก่อนดีกว่าเราเชื่อเลยค่ะเพราะเราเหมือนแบบเวลาเรามีเรื่องครับขันเวลามีปัญหาคือมันจะคลี่คลายเองค่ะโดยที่บางทีคนถามว่าทำยังไงเราบอกไม่รู้สิก็เรานั่งสวดมนต์อย่างเดียวค่ะแล้วทุกปัญหาทุกอย่างมันก็ลายกลายเป็นดีหมดทุกวันนี้คิดว่าตัวเองยังเห็นของพวกนี้อยู่ไหมแม่อ๋อก็เห็นอยู่ปกตินะคะจริงเหรอคือเราเหมือนอยู่กับผีเลยเราเป็นคนเหมือนอยู่กับผี
ก็แปลว่าอย่างนี้คุณหนูพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าแม่เลี้ยงผีเลยเหรอไม่เลี้ยงแต่ผีเขามาอยู่กับเราตลอดอ่ะแล้วอยู่กับเราแล้วแม่ไม่เลี้ยงเขาเลยเหรออะไรเงี้ยเราสวดมนต์เนี่ยนะอ๋อคือแม่คือเหมือนหมายถึงว่าบางคนเหมือนเลี้ยงผีเขามารับบารมีจากการสวดมนต์ของเราแล้วเราก็แผ่เมตเราปวดน้ำบทอิมินาทุกคืนบทใหญ่นะเราไม่เคยกวดน้ำสั้นอิมินาปุญญากาเมนะบทใหญ่เลยทุกคืนเหมือนคือมีอาจารย์หลายท่านบอกเขาได้รับผลบุญของเราแล้วเขาก็จะมาหมายถึงว่าบางทีแบบคือเหมือนบางคนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีสัมผัสอย่างนี้จริงๆแล้วเวลาผีอยู่กับเราเนี่ยไม่ต้องมาตั้งน้ำตั้งข้าวแล้วเรียกเขากินอย่างเงี้ยแม่ไม่คือเราแค่ใช้ในเรื่องของการสวดมนต์แล้วก็อุทิศไปให้เขาอย่างนี้เลยเหรออันนั้นมันเป็นภาวนาบุญที่เป็นบุญใหญ่กว่าค่ะการทำบุญด้วยเงินกับการทำบุญด้วยการปฏิบัตินั่งสมาธิถ้าสายปฏิบัติจะทราบว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิอานิสงส์มันจะแรงกว่าผีนี่หมายถึงผีที่อยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยใช่แล้วอย่างสัมภเวสีเวลาแบบหน้าบ้านอย่างเงี้ยหรอด้วยทีนี้หลายอาจารย์มาบ้านแม่บ้านเก่าด้วยคือเหมือนในบริเวณเพราะเรากวดน้ำอิมินาปุญญากาเมนะอุปัชฌายาคุณุตตระคือทุกวิญญาณทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินได้หมดเขาก็จะมารับส่วนบุญอย่างนี้หนูเรียกว่าแม่เป็นคนเห็นผีได้ไหมได้แต่แม่ไม่ได้เห็นมาเป็นตัวแต่ที่เห็นเป็นเงาเงาที่เคยเล่าให้คุณมดดำฟังอันนั้นเคยก็เหมือนเขามาขอบคุณค่ะตอนเด็กที่เห็นชัดกว่าที่แม่เคยเล่าในหลายๆรายการกับตอนนี้แม่สัมผัสตอนไหนได้เยอะกว่ากันตอนนี้ยิ่งสัมผัสได้กว่าใช่เพราะยิ่งทำบุญเยอะก็สวดมนต์ยิ่งสวดมนต์เยอะอะไรเงี้ยหมายถึงเวลาเราพร่ำสวดทุกวันมันเหมือนสั่งสมสั่งสมตอนเนี้ยเวลาแม่เดือดร้อนเนี่ยอย่างแม่เพิ่งผ่านที่เพิ่งช่วงที่โควิดเนี่ยแม่เป็นหนี้หลายแสนค่ะคือแค่ฉันอธิษฐานว่าคุณคะฉันก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะรับฟังพวกวิญญาณฉันจุดธูปกลางแจ้งนะค่ะบอกทุกครั้งที่เราไม่มีปัญหาด้วยใช่ไหมว่าเนี่ยถ้าหนูไม่ได้เงินภายใน 2-3 วันนี้หนูมีปัญหาแน่เลยแล้วเราก็บอกยอดจำนวนเงินปักธูปปุ๊บคืนนั้นเลยงานมาเลยเงินโอนเลยเงินได้ครบจำนวนเลยแม่คิดว่าสิ่งจริงๆเราก็ดูหลายรายการนะแม่ก็คือไหว้เทพด้วยใช่ไหว้พระนั่งสมาธิใช่แล้วก็คุยกับผีด้วยใช่แล้วแม่คิดว่าเวลาที่แม่ได้เนี่ยมันเกิดจากเทพหรือเกิดจากผีอันนี้แม่ไม่ทราบพอแม่ไหว้ทุกองค์ค่ะแล้วแม่ไม่ได้ไปดิ้นรนหานะพวกอาจารย์ก็คือพวกอาจารย์เขาก็มาดูว่าทุกองค์มาหาแม่เองแต่แม่รู้ป่ะหนูนั่งอยู่กับแม่หนูขนลุกเนี่ยบ้านแม่มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะความที่สินแสดูว่าเราหนีมาเกิด15ปีแม่ของแม่ก็เลยเลี้ยงแม่แบบทุกซัมเมอร์ก็เอาไปเข้าวัดไปบวชเนรความที่ผ่านการบวชเยอะๆหรือเปล่าก็เลยทำให้เราเกิดนิมิตอะไรที่แปลกๆใช่แม่เคยเจอนิมิตอะไรที่แปลกๆแล้วแม่ไม่เคยพูดที่ไหนบ้างมั้ยไม่เคยเล่าเลยเคยเจอมั้ยในบางช่วงชีวิตของแม่อะไรอย่างเงี้ยคือนิมิตเนี่ยมันจะมาบ่อยค่ะอย่างเช่นนิมิตตอนนี้ก็เรามาทราบว่ามีวิญญาณผู้หญิงไว้แม่ที่นี่เขาเคยฆ่าตัวตายเพราะเขาโดนแรงงานพม่าข่มขืนบ้านหลังนี้16ปีที่แล้วฉันรู้จากชาวบ้านเพิ่งรู้ด้วยอันนี้ยังไม่เคยเล่าให้แม่เดี๋ยวแป๊บนึงคือตอนแรกที่แม่รู้เนี่ยแม่รู้ก่อนรู้ก่อนแล้วแม่ไม่ได้ถามคนแถวนี้เลยแต่แม่ยังไม่ได้รู้ประวัติรู้แต่แค่ว่ามีคนเห็นอยู่บนระเบียงอ้าวแล้วตอนที่แม่มาอาจารย์ตรวจทางคอแล้วแต่แม่ย้ายมา2วันแม่เขาก็บอกมีอาจารย์คนเดียวคืออาจารย์อามพังงาเห็นคนเดียวอาจารย์อื่นไม่เห็นแล้วหลังจากนั้นให้ลูกน้องคนขับรถอ่ะพอสามีแม่ขับรถไม่ค่อยคล่องมานอนคือแม่จะต้องมีลูกน้องนอนให้ลูกน้องมานอนที่นี่ลูกน้องประจำลูกน้องที่ใช้ประจำที่บ้านเก่าที่ดอนเมืองนะลาออกทีละคน3คนมันเกิดจากอะไรอ่ะมันบอกมันนอนกันไม่ได้เหมือนแบบเขาแบบมันมีอะไรมากวนมีเสียงข้างห้องนอนข้างหลังนี่หลานสาวมาอยู่ก็แต่หลานสาวมันอยู่หลานสาวก็สัมผัสได้ไหมแม่มันได้ยินเสียงเลยเรียกมันตั้งแต่วันแรกแต่อันนี้มันอยู่กับเราแต่หลานสาวคือเขาก็ชินกับสิ่งที่เขาเห็นมันก็บ้าๆบอๆเหมือนแม่ก็จะเห็นเรื่องพวกนี้กันตลอดแม่เคยคุยกับเขาไหมอะไรเงี้ยคุยเวลาแม่เวลาแม่นั่งสมาธิจิตมันจะถึงกันเนาะแม่ใช่ไหมไม่เวลาสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ให้ปู่อะไรเสร็จ
เราก็จะไปคุยกับเขาเพราะสถานที่ตายเขาอยู่หลังบ้านแม่ก็ยืนคุยเขาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอจุดธูปดอกหนึ่งไม่ฉันคุยแป๊บเดียวว่าคุณคะเดี๋ยวคือฉันนี่มีเห็นว่าคุณต้องการเรือนไทยในวันฝนตกวันนั้นเมื่อสามวันฉันก็เลยเพิ่งไปปักธูปวันละดอกแล้วแม่ก็สร้างเรือนไทยให้เขาโนงานมาเลยเขาหาเงินมาให้แม่เลยก็แปลว่าดีอะดิตัวเองว่าคุยงานปุ๊บคอนเฟิร์มโอนเงินกันตอนเที่ยงคืน3คืนแล้วเนี่ยแม่ยิ่งพูดหนูยิ่งขนลุกเพราะจริงตัวหนูก็จะมีญาณอย่างนี้เหมือนกันที่แบบอย่างเงี้ยแล้วมันคุณผู้ชมเรารู้สึกจริงๆแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมขาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญอีกท่านนึงที่จะมาแล้วเขาไม่รู้ด้วยนะว่าบ้านแม่นี่มีเพราะเราจะไม่บอกเขาเธอไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรเลยจะดูซิว่าเขาเป็นคนที่เห็นผีแล้วเขาเป็นอาจารย์ที่สัมผัสแม่แต่ถามแม่ยังไม่ได้บอกอะไรรายการไหนนะเพราะช่วงนี้มันโควิดแม่มันขนลุกจริงๆอ่ะเรารู้สึกอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่โควิดเนี่ยฉันชวนมาค้างคืนแล้วเพราะฉันก็อยากรู้ว่าแม่บางทีเราก็อยากรู้ว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนใช่ไหมแม่เราเริ่มเปลี่ยนนะเราได้บทหนังไปประกบพระเอกดังที่พม่าค่ะเราได้บทหนังใหม่ของพี่พลที่มันดูเห็นเราชัดขึ้นไปเป็นบทตัวตอนแหลอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นแม่ช่วงนี้แม่มีผลงานภาพยนตร์แล้วเราก็ไปอัดไลค์เวิร์คพอยต์เขาก็อัดรายการเราไว้ในสต็อกตอนนี้ยังปล่อยไม่หมดเนี่ยตั้งแต่มาบ้านหลังนี้หนูถามหน่อยแม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษไหมก็ฉันไม่ได้คิดแต่แม่ฉันญาติฉันนะคนอื่นคนรอบข้างเขาบอกด้วยคนในครอบครัวคนในครอบครัวจะบอกค่ะเพราะเรื่องพวกนี้พ่อจะเขียนบันทึกไว้แต่เขาก็จะเลี้ยงเราเหมือนแบบไม่เหมือนลูกคนอื่นอ่ะค่ะเขาก็จะเลี้ยงเราอยู่ในห้องไม่ให้เราทำอะไรเราโดนแดดไม่ได้อะไรอย่างเขาก็จะเลี้ยงเราพิเศษกว่าคนอื่นในครอบครัวแล้วนะแต่ความที่แม่แบบว่าสวดมนต์บ่อยๆมันก็เลยเกิดนิมิตหลายอย่างล่าสุดแอบเห็นแม่ก็รำบวงสรวงพญานาคอะไรอีกเพราะวันนั้นเริ่มจากอาจารย์อาร์มบอกควรปลูกดอกไม้แล้วแม่เป็นคนชอบอยากจะทำสวนดอกไม้แต่เราทำสวนอะไรไม่เป็นแล้วทีนี้เราก็เลยไม่มีใครมาบ้านเพราะมันโควิดตะเวนซื้อดอกไม้มาทำกันเองว่าเนี่ยทำเองตัวดำหมดแล้วก็ปลูกเองไว้เองพอปลูกได้วันหนึ่งปู่ที่ลานดอกไม้จะมาด้วยองค์พญานาคเราจะไปเอาองค์นั้นนะแต่เราบอกปู่เลยนะได้องค์นึงมาเราบอกปู่เลยนะว่าปู่ต้องจ่ายเงินเองนะเพราะหนูไม่มีตังค์หรอกช่วงนี้พอเรากลับบ้านปุ๊บงานเข้ามาอีกสามีก็เลยบอกตังค์รีบไปก็ไปปู่องค์นั้นเลยมาองค์แรกองค์นาคาที่แม่นาคีองค์ขาวเราไม่เคยเห็นรูปปั้นพญานาคองค์ขาวว่าเราไม่ได้เป็นคนฝักใฝ่ตามหาองค์ขาวจะมาอีกเลยบอกปู่ถ้าแม่ย่าจะมาร้องจ่ายนะแม่ย่ามาแรงกว่าปู่ก็คือนาคีนะคะคืองานแพงกว่าปู่โอนเลยคือช่วงนี้งานโอนตอนเที่ยงคืนนะคะอีฉันก็งงหมดแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรแม่คิดว่าเกิดจากแบบพลังศรัทธาศรัทธาจริงๆศรัทธาแบบไม่มีเงื่อนไขจะเกิดปฏิหารแน่นอนเอาอย่างนี้แม่หลายคนชอบมองว่าศรัทธากับงมงายไปเป็นเส้นกลางๆระหว่างกันแม่มองไงก็ใช่ศรัทธานี่ศรัทธาแบบงมงายเลยนะศรัทธาแบบหัวปักหัวปักคือเราศรัทธาแล้วเราได้อ่ะใครจะว่าอะไรก็ช่างก็ช่างมันสิเพราะเราได้จริงก็เนี่ยคุณบอกาศก็เห็นแม่มาหลายปีแม่เคยไปตามด่าใครไหมไม่เคยไม่แม่บอกแล้วไม่จำเป็นแล้วใครที่คิดไม่ดีกับแม่จริงเขาจะได้รับโดนหมดเขาเรียกอะไรนะกรรมไปไม่ต้องรอเลยก็เนี่ยหลายรายการคุณประดานมันถามเมื่อวานค่ะว่าเคยแช่งไหมบอกฉันแช่งทุกคนฉันแช่งฉันแช่งแบบสาธารณะจะไม่ได้แช่งเจาะคนเราอยู่เฉยๆเวลาใครมาในโลกออนไลน์คือแม่คือที่สุดอ่ะแม่คือที่สุดแต่ตามด่านี่จะแนะนำทุกคนเลยนะไม่ต้องไปด่าอยู่เฉยๆไว้การใช้คำด่ามันไม่คุ้มค่ะคือเราถือว่ากูหมดกรรมในส่วนนั้นคือถือว่ากูชดใช้กรรมกับพวกมึงแต่แม่ได้เห็นนะบางทีกระแสแม่ในแต่ละอย่างที่ออกมาในโลกออนไลน์มันพวกหลายๆคนที่เขาไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยแม่อ๋อไม่เป็นไรก็เรื่องของเขาเป็นเวรกรรมของเขาคือถ้าคนเข้าใจแม่นี่จะเฮฮาแล้วก็วันๆก็ชวนมาค้าขายคือเวลาเราทำงานกับแม่เราจะรู้ไงตั้งแต่รายการไหนรายการอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไร้สาระแม่ไปเพราะไอ้เรื่องตบตีอะไรเนี่ยทำกันมาตั้งแต่เราวัยรุ่นนัดตบดาบนักเลงผมไม้แล้วตอนเป็นกระเทยแถวหลักสี่ปากเก็ตสมัยตอนเป็นผู้ชายแม่ชื่ออะไรนะ
สมัยตอนเป็นผู้ชายแม่ชื่ออะไรเด็กใต้ชื่ออะไรเด็กผู้ชายใต้ไอ้บ่าวไอ้ค่ายเอาไอ้ค่ายเขาจะเรียกแม่ไอ้ค่ายแม่ผู้ใต้ได้ไหมไม่ได้จนแม่เกิดนครแต่แม่มาอยู่กรุงเทพสองวันแม่พาหนีมาตัวเราตายแต่แม่เป็นลูกคนจีนเพราะว่าอากงมาจากเมืองจีนแม่พูดจีนได้ไหมไม่ได้ค่ะฉันเนี่ยเขาบังคับให้เรียนจีนสมัยก่อนนะบ้านคนจีนตามซอยอ่ะก็จะจ้างครูภาษาจีนมานั่งสอนแล้วเด็กในซอยก็ต้องไปนั่งเรียนวิ่งหนีเลยไม่เอาไม่เรียนเนื้อแต่นี่คุณผู้ชมขาแม่ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะเขามีหลายคนเป็นคุณผู้ชมทางบ้านเขาถามคำถามมาหาแม่นะเขาอยากรู้จริงๆแม่ไม่เป็นไรขอถามขอถามคุณผู้ชมขานี่เราเป็นตัวแทนแล้วนะเขาถามว่าแม่เป็นคนจีนจริงไหมนี่เราตอบได้จริงเขาเป็นอากงแซ่ตั้งอันนี้แซ่ลิมแซ่ลิมว่านะตอบเลยนะคุณผู้ชมอ่ะตอนนั้นส้มหยุดเราก็ตอบไปแล้วนะนี่เขาบอกว่าทำไมแม่สัมภาษณ์ในแต่ละรายการไม่เหมือนกันแต่หนูว่าเหมือนนะมันช่วงชีวิตคือบางรายการเขามาถามตอนช่วงวัยรุ่นช่วงเรียนรามอย่างบางรายการมาถามช่วงเป็นเด็กค่ะเพราะว่าแม่ก็ย้ายบ้านจากฝั่งทนมาหลักสี่ค่ะอะไรคือในแต่ละสตอรี่ถ้าคุณแบบฟังแม่จริงๆอ่ะถึงจะเข้าใจว่าอ๋อตอนเด็กบางรายการถามหลังจากมีผัวเจอผู้ชายคนนี้ตอนอายุ45แล้วก่อนจะอายุ45ที่ให้สัมภาษณ์ตามรายการชีวิตมันคือถ้าฟังกันคือถ้าคนรักแม่จริงๆเขาไม่มีข้อสงสัยนะคนตามแม่ตั้งแต่แม่อยู่บ้านนอกเขาจะเข้าใจเพราะเขาตามตลอดอย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเข้าใจในแต่บางคนคือแบบเอ๊ะเราเห็นแม่ตอบเราเห็นแม่ตอบแล้วทำไมแม่ต้องตอบอีกอะไรเงี้ยขนาดวันนี้หนูแบบหนูจะมาหาแม่อย่างเงี้ยเฮ้ยคำถามพวกเนี้ยเราอยากจะแคปที่แม่ตอบเลยค่ะหนูมาตอบให้เขาด้วยอย่างเงี้ยหนูต้องมาแล้วก็ต้องถามหน่อยแม่รองเท้าคู่บุญเขาอยากรู้ว่าแม่ได้มายังไงอันไหนรองเท้าคู่บุญแม่ที่แม่ใส่ออกงานประจำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสายเต้นค่ะไปถามนักเต้นทุกคนแม้แต่อาจารย์สิมปิ่มซีโฟค่ะถึงเก่ายังไงจะมีคู่เดียวที่นักเต้นถนัดคือมันจะเข้ากับเท้าเราเวลาจะโยกจะมีคู่เดียวค่ะรองเท้าแม่สีแดงหมดสีแดงสีน้ำตาลสีดำเป็นบูทเป็นแต่จะมีคู่เดียวที่แม่ไว้ใจเชื่อเรื่องโฉลกกับรองเท้าไหมสีอะไรอันนี้ไม่มีความรู้แต่เราเป็นคนชอบสีแดงอ๋อก็จะมีคู่โปรดคุณผู้ชมขานะคะอันนี้เขาบอกคำถามนี้คุณผู้ชมขาจริงๆเราไม่อยากถามให้แถมแม่ดีกว่าให้แม่ดูดีกว่าแม่ไม่อ่านเลยแม่ไม่เขาบอกว่าแม่ดูดปุ้นจริงไหมอ๋อกัญชาใช่เมื่อก่อนแม่ติดผงด้วยตอนวัยรุ่นนะผงอะไรแม่ผงขาวอะเออหรอคือจิโก้สมัยแม่เล่นผงขาวคือเป็นสมัยแบบวัยรุ่นใช่ไหมแม่แม่เป็นผู้ชายมา40ปีที่ก็มาถามว่าตอนสาวๆมีรูปตอนสาวไม่มีเรามีรูปแม่ตอนผู้ชายนะเพราะพี่สาวเพิ่งส่งมาให้พี่สาวเพิ่งเจอไปงานพี่สาวที่ดุสิตธานีที่ใส่สูทนะพี่สาวบอกเอ้ยเจอรูปเองเขาเพิ่งส่งมาให้แล้วก็หล่อนะคุณผู้ชมนะตอนนั้นบวชกับหลวงพ่อเปิ่นมีเมียไหมมีเมียก็เกือบโดนผู้หญิงเข้าหาบ่อยช่วงแล้วมีอารมณ์กับผู้หญิงไหมแม่ไม่อ้าวเหรอคือเป็นผู้ชายแต่ไม่ได้แบบพี่สาวสามคนเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆพฤติกรรมของลูกคนจีนเนาะต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมคือก็รู้อยู่ก็ลองสินะลองสิถ้ามึงจะฉีกหน้าแม่มึงเวลารวมตุ๊ดจีนเชงเด้งไม่ได้ลูกมึงเป็นไม่เราก็เลยต้องเป็นผู้ชายถูกไหมเพราะบ้านคนจีนดูมงกุฎดอกส้มไปแบบนั้นเลยคือถ้าเป็นบ้านคนจีนแล้วเราไปออกสาวอย่างนี้ไม่ได้โดนด่ายันแม่โดนด่ายันแม่เราโดนด่าเขาไม่ด่าเราเราก็เลยเข้าใจในสภาพแวดล้อมสมัยก่อนมันไม่ใช่ตอนนี้เนาะที่โอเพ่นขนาดนี้นี่เคลียร์นะเคลียร์จริงด้วยลูกคนจีนอยู่ถ้าลูกคนจีนจะพูดตอนเด็กห้ามเป็นตุ๊ดเราก็เลยต้องอยู่ในบทบาทของเป็นผู้ชายด้วยอย่างเงี้ยเราจะไปฉีกไม่เข้าใจตางแบบอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่พ่อแม่อายคนนานแม่กว่าจะตัดสินใจแต่งหญิงก็ไม่มีแม่แล้วไงอันนี้ให้ได้สัมภาษณ์หลายรายการคือไม่มีแม่ชีวิตก็เป็นของฉันก็เลยแต่ตอนมีแม่ชีวิตฉันเป็นของแม่ก็คือให้เขาก่อนแล้วฉันเต็มใจที่จะให้นะนี่เป็นคำถามนี้คุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าหลานชายแม่หล่อมากจริงไหมคะหลานชายมี10กว่าคนหล่อทุกคนแซ่บทุกตัวที่หลักสี่นะแม่ไม่เอาหลานชายมานั่งแบบออกของแม่เยอะบ้านที่บันไกถ้าไปบ้านเก่าเจอแล้วจะได้เจอหลานชายแม่แล้วเด็กหลักสี่ดอนเมืองก็รู้อยู่แล้วห่วงหลานชายไหมไม่ห่วงเราไม่ควรแบบอุ๊ยเป็นหลักสี่แม่สิตาน้องชายแล้วเพื่อนมาบ้านนี่ก็จับน้องชายขังกับเพื่อนเลยคืออยากให้ลูกให้หลานไม่แอนตี้กระเทย
พราะป้ามันเป็นกระเทยแต่หลานก็หลานชายก็ไม่ได้แอนตี้กระเทยไม่เขาก็โอเพนคุยได้มันก็ไม่ยอมมีแฟนเป็นกระเทยแต่ถ้ามันมีนี่ถ้าวันไหนถ้าวันไหนหลานชายมีแฟนกระเทยแม่จะรับหลานสะใภ้เป็นสาวสองไหมก็เนี่ยก็ยินดีไงเออแต่ต้องขยันทำมาหากินแบบแม่นะถ้าแบบขี้เกียจก็ไม่เอาไม่เอาจะมานั่งดัดจริตตอนหลานไม่เอาคุณผู้ชมขานี่เรื่องแม่เรียนกฎหมายจริงไหมจริงแม่รหัส24เรียนกฎหมายจริงนะคะก็เพื่อนฝูงก็เป็นประหลัดออกเกตข่าวกันอยู่เอาสุดท้ายดีกว่ามันมีกลุ่มนึงค่ะจริงๆเขาติดตามผลงานแม่ทุกอย่างแหละแม่ก็รู้ขออนุญาตพูดชื่อคุณไม่ต้องหากลุ่มจอกๆเขาแค่ถามว่าแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมก็อยากพูดว่าไอ้ปาร์ตี้ที่จะจัดมิถุนาพอเขาโทรมาแล้วไปแน่นอนไปก็ไปด้วยแม่ก็ไอเมย่ามไปถ่ายหนังกับแม่เสร็จจอกๆเขาโทรมาแล้วเราคุยกันแล้วนี่แล้วเดี๋ยวเจอการงานปาร์ตี้แต่ให้มันหมดโควิดแม่จะมีเซอร์ไพรส์อะไรในงานจอกๆไหมแม่จะเหลือไหมก็คือต้องตามไปจอกๆก็ต้องรู้นะว่าทีใครทีมันเดี๋ยวฉันจะไปปาร์ตี้เธอได้เวลาเปิดตัวแม่สิตางในจ็อกดีกว่าเขาโทรมาแล้วคุยกันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะบางทีมันก็คือกระแสในโลกออนไลน์แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมสิ่งที่เราสัมผัสได้กับแม่สิตางเนี่ยคือความจริงใจแล้วแม่เล่าด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแม่จริงๆอย่างเราตอนที่แม่พูดถึงเรื่องผีผู้หญิงในบ้านคุณผู้ชมค่ะพุ่งตรงนะเราขนลุกมากแต่ว่าวันนี้แม่มาถึงแล้วเนี่ยมีอาจารย์อีกท่านนึงเขาเป็นคนเห็นผีกานะจากก่อนหน้านั้นน่ะเป็นอาจารย์อามอาจารย์อามนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าโควิดมาไม่ได้ก็มีอาจารย์อีกท่านนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับอาจารย์ท่านนั้นดีกว่าว่าเขาจะมาบ้านแม่แล้วอยากรู้ว่าเขาจะสื่อสารอะไรได้บีกแล้วถ้าเขาสื่อสารได้แม่จะฝากถามคุยอะไรกับเขาเพิ่มไหมใช่ไหมแม่นี่กำลังอยากได้คุณหมองั้นเดี๋ยวไปเจอกันค่ะคุณผู้ชม